บ้านหลังนี้เป็นไงคะสะอาดแล้วก็ร่มรื่นเพราะมีต้นไม้มาแล้วยังมีสระน้ำมีดอกบัวในสระด้วยอย่างสวยงามเลยบรรยากาศนั้นเป็นไงคะสดชื่นแจ่มใสเอ๊ะก็บ้านสวยแล้วบรรยากาศก็ดีคนในบ้านก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขแต่อะไรเกิดขึ้นอ้าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องคนหนึ่งน้องคนนั้นชื่อว่าน้องสุนั่นเองน้องสุค่ะเขาบอกว่าบ้านของน้องสุนั้นมีสระน้ำน้ำในสระก็ใสแจ๋วเลยมีดอกบัวชูช่อให้เห็นอย่างสวยงามมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมาในน้ำใสแล้วก็มีปูนาน้อยอยู่บนใบบัวด้วยทุกชีวิตในสระน้ำแล้วก็บ้านพร้อมทั้งบ้านทั้งสุขนั้นอยู่อย่างมีความสุขเอ๊ะมีความสุขแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะยามเมื่ออากาศแจ่มใสแสงแดดส่องมาฝูงผีเสื้อและแมลงปอต่างก็พากันโฉบบินไปมาเพื่อมาทำไมคะมาดูดเกสรของดอกบัวนั่นเองแมลงปอยังบินโฉบไปโฉบมาหยอกล้อกับเจ้าปลาในสระด้วยโอ้โหทุกอย่างมีความสุขแน่น้องสุขเห็นบ้านตัวเองสวยงามมีน้ำใสวันหนึ่งน้องสุขก็ไปพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนของเธอเห็นบ้านของน้องสุขก็ร้องว่าโอ้โหน้องสุจ๋าสระน้ำบ้านเธอสวยงามจริงๆบ้านของเราไม่มีอย่างนี้เลยน้องสุก็เป็นไงคะยิ้มหน้าบานเลยที่บ้านตนนั้นมีธรรมชาติที่สวยงามน้องสุก็วิ่งมาบอกคุณแม่ว่าวันหนึ่งคุณแม่ขาคุณแม่ขาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาชมว่าสระน้ำบ้านเราสวยกันทุกคนเลยค่ะมีทั้งดอกบัวมีทั้งฝูงปลาแถมยังมีผีเสื้อและแมลงปอบินไปมาน้องสุเนี่ยดีใจมากเลยค่ะเอ๊ะบ้านของเขาสวยแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะนี่คุณแม่ก็ยิ้มคุณแม่ก็บอกว่าสระน้ำของบ้านเรานั้นเป็นธรรมชาติเราอะต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้นะเราต้องช่วยกันดูแลอย่าไปทำร้ายน้องสุก็ฟังแล้ววันหนึ่งน้องสุก็เดินไปที่หลังบ้านไปเห็นดอกบัวงามน้องสุก็เป็นไงคะเอื้อมมือเก็บดอกบัวแล้วล่ะค่ะโอ้ดอกบัวนี้สวยจังเลยน้องสุก็เก็บมายังไม่พอเพื่อนมาบ้านอีกน้องสุก็ยังไงคะเด็กเด็ดดอกบัวมาอวดเพื่อนยังไม่พอยังเอาไม้เริ่มเขี่ยต้นไม้เช่นอะไรคะผักบุ้งในสระมาเล่นแล้วเด็กๆ ก็สนกันใหญ่เลยต่างก็วิ่งไล่จับไหมคะจับอะไรคะจับแมลงปอจับผีเสื้อเห็นผึ้งบินมาดูดน้ำหวานเด็กๆ ก็เป็นไงช่วยกันจับใหญ่เลยสัตว์เหล่านั้นเมื่อถูกจับหรือถูกไล่จับมันก็ไม่มาที่สระของน้องสุกอีกเลยเพราะมันกลัวเด็กๆนั้นจับมันไปขังเอาไว้น้องสุชวนเพื่อนเด็ด
ดอกไม้ต้นไม้ยังไม่พอน้องสุกินขนมกับเพื่อนแล้วยังนำขยะไปทิ้งในสระหลังบ้านอีกทั้งที่คุณแม่แนะนำแล้วว่าห้ามทิ้งขยะลงในสระบ้านตนเองให้ช่วยกันรักษาแต่น้องสุพอมีเพื่อนแล้วไม่ฟังคุณแม่แล้วพอมีขยะมากๆเข้าน้ำในสระของบ้านน้องสุก็เริ่มเป็นไงคะเริ่มเน่าเสียแล้วปูก็ค่อยๆทยอยตายไปทีละตัวละตัวปลาก็เริ่มไงคะตายลงเจ้าปูที่ยังไม่ตายมันก็ตายขึ้นบกแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นในที่สุดบ้านของน้องสุดูไม่ได้เลยจากที่เคยงามตาสบายใจกลับเมื่อมองไปแล้วไม่มีความสวยงามกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหนูก็เริ่มมาแล้วเพราะขยะเยอะยุงน้ำเน่าเสียยุงก็ชุมแถมน้ำที่เคยใสเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วเด็กๆเพื่อนๆของน้องสุมาที่บ้านพากันหนีแล้วเบือนหน้าหนีเพราะว่าเหม็นน้ำเน่าผีเสื้อก็ไม่มีแล้วใครๆมาก็บอกโอ้โหบ้านนี้เขาอยู่กันได้อย่างไรนะส่งกลิ่นเหม็นจังเลยเนี่ยบ้านนี้ต้องมีคนเจ็บป่วยแน่ๆเลยเพราะอากาศไม่ดีเลยแล้วก็เป็นจริงดังคำว่าด้วยบ้านของน้องสุเริ่มมียุงมากขึ้นมากขึ้นยังไม่ทันมืดเลยยุงตัวโตๆก็แห่กันบินขึ้นมาจากสระน้ำมาสร้างความรำคาญให้กับคนในบ้านแล้วน้องสุก็ถูกยุงกัดเต็มไปทั้งตัวเลยแม่ของน้องสุก็ไปบอกคุณแม่ขาคุณแม่ขายุงบ้านเราเยอะจังเลยเราไปซื้อยากันยุงและยาฉีดยุงมากำจัดมันเถอะค่ะคุณย่ากับคุณยายที่อาศัยอยู่ในบ้านกับน้องสุเป็นไงคะแพ้กลิ่นพวกนี้แพ้กินยากันยุงและยาฉีดยุงก็เริ่มไม่สบายทุกคนในบ้านก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งน้องสุทนไม่ไหวจึงไปบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ขาคุณแม่ขาบ้านเราอ่ะไม่น่าอยู่เลยเพราะว่าน้องสุนั้นถูกยุงกัดขาลายไปหมดแล้วค่ะเราไม่คิดย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นหรอคะนะคะคุณแม่ขาเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะเพราะบ้านเราไม่น่าอยู่แล้วเอ๊ะคุณแม่จะย้ายตามน้องสุมิเอ่ยคุณแม่ก็ถามว่าเอ๊แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณแม่ไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อบ้านใหม่หรอกลูกแล้วน้องสุก็เลยถามว่าแล้วเราจะต้องทนอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปเลยเหรอคะคุณแม่ขาน้องสุเบื่อหน่ายแล้วนะเอ๊ะคุณแม่จะทำยังไงเอ่ยอ้าวเพื่อนคนนี้ไม่ได้มาบ้านน้องสุนานแล้วตอนนี้เพื่อนมาเพื่อนก็ร้องว่าอ้าวน้องสุสระน้ำสวยๆของบ้านน้องสุไปไหนแล้วล่ะน้องสุร้องไห้เสียงดังโอ้โหสระน้ำบ้านงามๆของเราอ่ะไม่มีแล้วล่ะความสวยงามอ่ะ
ม่เหลือแล้วเพื่อนก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมล่ะน้องสุเราเองแหละเราเองแหละน้องสุก็ร้องไห้ไปด้วยตอบตะกุกตะกักเลยแล้วน้องสุจะตอบว่าอย่างไรน้องสุร้องไห้แล้วก็บอกว่าเราเองแหละที่ทำลายธรรมชาติเราชวนเพื่อนๆมาจับแมลงปอจับผีเสื้อแล้วเราก็นำเศษอาหารเศษขยะลงไปทิ้งในแม่น้ำเวลาเพื่อนๆมาบ้านของเราดอกบัวที่ออกดอกสีสวยเราก็ชวนเพื่อนเก็บแล้วแถมผักบุ้งเราก็เก็บมาเล่นหมดเลยน้ำมันจึงเน่าเสียหมดเลยยุงก็เลยชุมน้องสุจะทำอย่างไรดีน้องสุวิ่งไปหาคุณแม่อีกแล้วคุณแม่ขาคุณแม่ขาเอาอย่างนี้แล้วกันเราไม่ต้องย้ายบ้านไปไหนแล้วล่ะเราอยู่ที่นี่แหละแต่เรามาช่วยกันทำความสะอาดบ้านของเราใหม่เถอะเราจะต้องเอาดอกบัวมาปลูกใหม่แล้วเราก็จะต้องเป็นไงคะทำน้ำให้สะอาดก่อนด้วยการทำอย่างไรดีน้ำแห่งนี้จะใสได้อีกเราก็ต้องเป็นไงคะให้น้ำนี้มันแห้งไปก่อนแล้วฝนตกลงมาน้ำของเราก็จะใสเหมือนเดิมค่ะคุณแม่เราต้องมาช่วยกันรักษาอีกแล้วล่ะเราช่วยกันปลูกดอกไม้ต้นไม้เถอะบ้านของเราก็จะได้ร่มรื่นเหมือนเดิมแม่ของน้องสุก็เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วที่น้องสุนั้นได้คิดที่จะไม่ทำลายธรรมชาติในบ้านของน้องสุเองจะไม่ทำให้บ่อน้ำนั้นสกปรกโดยการไม่ทิ้งขยะลงไปน้องสุบอกคุณแม่ว่าต่อไปน้องสุจะไม่ดื้ออีกแล้วและน้องสุจะช่วยคุณแม่ดูแลไม่ทำลายธรรมชาติบ้านน้องสุก็เลยเป็นไงคะเริ่มดีขึ้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมตบมือให้น้องสุหน่อยสิคะที่รู้จักรักธรรมชาติแล้วเห็นไหมคะในชุมชนของเราเราก็ต้องช่วยกันดูแลเอาแหละวันนี้คุณครูให้เด็กๆนั้นแข่งขันเขียนคำกันก่อนดีกว่าดีไหมคะดีไหมคะเอาไม่มีเสียงตอบดีไหมเอ่ยดูนะคะคำแรกที่คุณครูจะให้เด็กๆ เขียนง่ายๆเอคำว่าอะไรดีเอ่ยใครจะเขียนได้คำนี้เลยจะง่ายอู้คุณครูผิดอีกแล้วคุณครูพลาดอยู่เรื่อยเลยมันก็เลยหายไปเลยทำไงดีล่ะคะเดี๋ยวนะคะมาแล้วค่ะคำนี้เลยนะคะดูจากภาพแล้วจำได้ไหมเอ่ยว่าคำไหนตัวแทนนักเรียนหญิงออกมา1คนเขียนได้ไหมคะนักเรียนชาย1คนคำว่าอะไรเอ่ยง่ายๆเร็วเลยเร็วค่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆทำงานมาเลยลูกวิ่งมาเลยคำว่าอะไรคะบอกเพื่อนหน่อยเขียนยังไงเอ่ยใครจะเสร็จก่อนได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะใครถูกต้องคำว่าอะไรคะเราบอกครูพร้อมๆกันอะไรคะบอกพร้อมๆกันเลยทะเรทออะทะลอเอเลทะเรใครถูกต้องคะนักเรียนชายกลุ่มที่1รับไปเลย1,000คะแนนส
งสัยจะยากไปใช่ไหมคะยากไม่เอ่ยยากไหมคะถ้ายากไปนักเรียนปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะแต่นักเรียนต้นทางและปลายทางโรงเรียนบางไกลควรเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษให้ทำไมมันหายไปเลยล่ะคะแล้วคุณครูจะทำยังไงล่ะมันไม่มาเลยคุณครูกดผิดใช่ไหมคะคุณครูคลิกผิดมันเลยหายไปเลยมันหายไปเลยใช่ใช่พอคุณครูผิดแล้วทำไม่ได้ขอบคุณค่ะนะคะพอคุณครูผิดแล้วครูตกใจทำไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนมาช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเรื่องสถานที่ในชุมชนตอนนี้นักเรียนป.1บอกว่าหนูยังเขียนหนังสือไม่ค่อยถูกเลยค่ะถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นให้นักเรียนนั้นวาดภาพเขียนตรงกลางว่าชุมชนของเราแล้วเด็กๆก็เป็นไงคะในชุมชนของหนูมีอะไรมีถนนหนูเขียนคำว่าถนนไม่ได้หนูก็วาดภาพถนนเลยได้ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีโรงเรียนหนูก็วาดภาพโรงเรียนไม่ต้องภาพใหญ่เราจะวาดภาพเล็กๆเพราะเหลือเวลาอีกกี่นาที15นาทีค่ะ15นาทีนั้นเป็นอย่างไรเยอะไหมคะเยอะต้องทำงานของคุณครูเสร็จแน่ๆเลยเรียบร้อยแน่เลยอุ้ยนะคะคอยสักครู่ได้ไหมคะเช่นเดี๋ยวเด็กๆงงครูให้ดูตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมคะในชุมชนของหนูมีอะไรมีบ้านหนูก็วาดบ้านให้ได้มากที่สุดสุภาษิตเขียนตรงกลางว่าชุมชนของเราคุณครูเอาคะแนนนะคะวาดให้เสร็จเลยเขียนไม่ง่ายไม่เป็นไรใช้ภาพแทนภาพเล็กๆเราภูมิใจโรงเรียนเวลา15นาทีอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่นะคะโรงเรียนของเราได้เพราะว่าคุณครูทดลองแล้วภาพในชุมชนจะยากไปใช้สีก็ได้ค่ะใช้ดินสอก็ได้ใช้สีก็ได้ตกแต่งให้สวยงามเลยแต่อย่าลืมชื่อชั้นเด็กที่เราเขียนหนังสือยังไม่ได้เราใช้รูปภาพได้ค่ะวาดให้คุณครูมองออกเท่านั้นเองว่าเป็นอะไรลองนะคะลองทำดูนะคะชุมชนของเรามีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางหลายๆโรงเรียนเลยออกแผนผังความคิดได้ยอดเยี่ยมเลยที่เคยส่งมาให้คุณครูนะคะของเราก่อนแล้วจึงบอกว่าในชุมชนของเรามีอะไรบ้างเห็นไหมคะอย่างแรกเลยเด็กๆมองออกแล้วว่ามีบ้านแล้วมีอะไรอีกวาดลงไปเลยจากเวลา15นาทีตอนนี้เหลือ12นาทีแล้วนะคะแต่นาฬิกาของคุณตานั้นเดินรวดเร็วนะคะอ
นึกออกไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราเรียนไปแล้วเขียนตรงกลางเลยค่ะว่าชุมชนของเราอย่าลืมชื่อชั้นเด็กที่นะคะไม่ต้องวาดใหญ่ค่ะเล็กๆก็ได้ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างเอ๊ะคุณครูเห็นเพื่อนหลายคนแล้วเริ่มได้แล้วนะคะเยี่ยมมากเลยแล้วมีอะไรอีกนอกจากบ้านเยี่ยมมากอันนี้อะไรคะตลาดโอ้โหเยี่ยมจังเลยเห็นไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะเอาเขียนตรงกลางก่อนชุมชนของเราเจ็ดจากเวลา12นาทีเหลือ10นาทีแล้วนะคะน้องเมธีทำได้ 2-3 อย่างแล้วแต่ยังไม่เสร็จดูของน้องเมธีทำนิดนึงนะคะนะคะนักเรียนปลายทางจะได้รู้นิดนึงดูของน้องเมธีทำนิดนึงน้องบอกว่ายังไม่หมดหนูยังคิดได้อีกจากเวลา15นาทีแล้วเหลือ12นาทีน้องวาดได้3อย่างแล้วน้องบอกว่าไปโชว์นิดเดียวนะคะคุณครูเพราะว่าผมจะรีบทำให้เสร็จก่อนเวลาคุณครูเอาคืนน้องละค่ะไปที่สไลด์ของครูเลยค่ะปิ้งที่เตือนมาว่าจาก10นาทีเหลือ8นาทีค่ะค่ะบ้านน้องเนติธรรมก็มีบ้านพี่เจบอก12นาทีเหลือ8นาทีไม่ใช่แล้วเหลืออีก5นาทีน้องเนติธรรมก็วาดมีตลาดเห็นไหมคะมีตลาดด้วยของน้องเนติธรรมเหมือนของคุณครูเลยใจตรงกันเลยแล้วมีอะไรอีกคะของคุณครูมีอะไรคะต้นไม้ในชุมชนของเรามีต้นไม้พี่เจบอกว่าเหลืออีก2นาทีน้องเนติธรรมได้กี่ชิ้นนะคะได้4ภาพแล้วเห็นไหมคะยังมีอีกน้องเนติธรรมบอกยังไม่เสร็จค่ะเหมือนน้องเนติธรรมเลยมีถนนด้วยแล้วมีอะไรได้อีกคะมีวัดก็ได้ในชุมชนของเราแล้วชุมชนของเราเราก็ต้องทำไมคะต้องช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในชุมชนของเราไว้ด้วยใช่ไหมคะวันนี้เป็นไงคะวันเวลานาทีไม่เคยรอใครเลยถ้ายังไม่เสร็จคุณครูก็ต้องฝากงานชิ้นนี้กลับไปทำให้เรียบร้อยและตกแต่งให้สวยงามแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะแล้วอย่าลืมช่วยการรักษาชุมชนของเราให้สะอาดและร่มเย็นค่ะสวัสดีค่ะ